Vanguard V-Series Deck Profile สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไม้วันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์แบนดีมสาย Hello Happy World โดยเด็กนี้เป็นของใหม่จากชุด VTB 01เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Vanguard กับ Bang Dream วงดนตรีจากค่ายบูชิโรดโดยเด็กนี้จะเน้นในการเล่นออเดอร์เพลงยกเรียการ์ดกับขึ้นมือและทำเวฟด้วยสกิลการร้องเพลงของโคโคโลไปดูความแข็งแกร่งของเด็กนี้กันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรก On Stage Tsurumaki Kokoro มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อการ์ดปีนี้ลงสนามค้นหาการ์ดที่มีมิเชลในชื่อการ์ดจากเด็กหรือจากดรอปโซนไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียกการ์ดถ้าคุณค้นหาจากกองสลับกองการ์ดและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าเคยเล่นเพลง Hello Happy World ในเทอร์นี้คุณสามารถคอการ์ดจากมือ1ใบลงช่องเรียกการ์ดได้ทำเวฟได้นั่นเองต่อไปพายุรอยยิ้มซึรุมากิโคโคโรมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามดูการ์ดไปบนสุด7ใบแสดงการ์ดเกรด3ที่มีซึรุมากิโคโคโรในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบจากนั้นนำกลับขึ้นมือและสลับกองการ์ดก็เป็นการ์ดที่มีสกิลถ้าลงแวนก็สามารถเปิด7หาโคโคโรเกรด3ได้นะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดบินี้ลงสนามคุณสามารถคอการ์ดจากมือ1ใบลงช่องเรียการ์ดได้ก็เป็นการ์ดอีก1ใบที่สามารถช่วยปั่นเวฟได้นะครับผมต่อไปรอยยิ้มที่เจิดจ้าคิตากาวะฮากุมิมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดบินี้ลงสนามยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 โจจบเทิร์นก็เป็นตัวบุกของ Hello Happy World เลยนะครับผมเพราะว่ามีสกิลในการลงมาบวก 10,000 นะครับต่อไปรอยยิ้มของเจ้าชายเซตาคาโอรุมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าเคยเล่นเพลง Hello Happy World ในเทิร์นนี้โซบาร์1คู่แข่งต้องอินเตอร์เซปเท่าที่ทำได้ในการต่อสู้นั้นและเมื่อจบการต่อสู้นั้นนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือของคุณบังคับอินเตอร์เซปนั่นเองต่อไปรักทุกคนที่สุดซึรุมากิโคโคโรมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตหรือบูสต์ฮิตคุณสามารถดูการ์ดเป็นบนสุด2ใบแสดง Hello Happy World ไม่เกิน1ใบจากนั้นนำกลับขึ้นมือการ์ดที่เหลือจะเรียงไว้ใต้กองก็เป็นสกิลฟาร์มนะครับผมถ้าตีฮิตก็2-2หยิบ Hello 1ใบกลับขึ้นมือครับผมที่เหลือกลับเข้าใต้กองได้รีดเด็กได้ด้วยนะครับต่อไปใบหลักของเด็กนี้เลยครับผม DJ ผู้ส่งมอบรอยยิ้มมิเชลมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ Hello Happy World ของคุณบนช่องเรียกการ์ดโจมตีโซบัส1นำยูนิตนั้นกลับขึ้นมือก็สามารถนำของเล่นกลับขึ้นมือได้นะครับผมถ้าตีเสร็จก็โซบัสเด้งไปนั้นกลับขึ้นมือได้เพื่อมาเล่นเวฟใหม่อีก1ครั้งนะครับผมและยังมีสกิล Active ช่องเรียกการ์ดถ้าคุณยังไม่เคยเล่นเพลงในเทิร์นนี้ค้นหาเพลงเผ่า Hello Happy World ที่มีเกรดต่ำกว่าหรือเท่ากับแวนการ์ดของเรา1ใบจากกองการ์ดหรือดรอปโซนเล่นการ์ดใบนั้นถ้าคุณค้นหาจากกองการ์ดสลับกองการ์ดก็เป็นการ์ดที่สามารถหาเพลงมาเล่นได้นะครับผมก็เล่นออเดอร์ได้เรื่อยๆนะครับต่อไปรอยยิ้มที่มุ่งมั่นไปข้างหน้ามัตสึบาระคานอนมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ถ้าเคยเล่นเพลง Hello Happy World ในเทอร์นี้นำยูนิตนี้กลับขึ้นมือโซชาร์จ1ใบจะเป็นการ์ดที่ช่วยเติมโซได้นะครับผมต่อไปเป็นทิกเกอร์ความทรงจำอันเปล่งประกายเป็นคีย์ไอคอนทิกเกอร์นะครับต่อไปเวทีอันดับ1ที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเป็นดอพีจีนะครับผมต่อไปไลท์ที่สุดยอดที่สุดเป็นฮิลทิกเกอร์ต่อไปเป็นตัวเริ่มการเริ่มต้นของโลกซึรุมากิโคโคโรเมื่อถูกไลท์ทับจะได้จั่วการ์ด1ใบจากนั้นถ้าแวนการ์ดของแข่งเป็นเกรด1หรือสูงกว่านำควิกคิว1ใบกลับขึ้นมือต่อไปเป็นออเดอร์นะครับผมใบแรกเอกาโอโนออเคสตรามีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อลงสนามถ้าแวนการ์ดของคุณเป็น Hello Happy Worldดูการ์ดเป็นวนสุด2ใบจากกองการ์ดนำ1ใบกลับขึ้นมือและที่เหลือเข้าสู่โซ่เป็นการ์ดที่เอาไว้เติมโซ่และเปลี่ยนมือได้นะครับต่อไปเซคายโนบิโนบิเทเชอร์มีสกิลคอนช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดของแข่งเป็นเกรด2หรือสูงกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อ Hello Happy World ของคุณโจมตีฮิตคุณสามารถจั่วการ์ด1ใบและโซชาร์จ1ใบก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการแจกแถวหน้าของเราบัฟพลังให้นะครับผมและยังมีสกิลถ้า Hello Happy World ของเราโจมตีฮิตก็ได้จั่ว1ชาร์จ1ใบนะครับผมต่อไปเอกาโอซิงอาซองมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อ Hello Happy World ของคุณลงสนามใน Battle Phase ของคุณถ้าเป็นการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตที่ลงสนามจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์น
และยังมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อจบการต่อสู้ของฮาโลเฮฟวี่วอลบนช่องแวนการ์ดหรือช่องเลกาดของคุณโจมตีคาร์ลบัสดึพอการ์ดจากมือดึกใบลงช่องเลกาดก็เป็นออเดอร์เกสานะครับผมสามารถบัฟเมื่อลงในแอคทีฟเฟคก็จะบวก 10,000 นะครับผมและสามารถทำเวฟได้อีกด้วยนะครับต่อไปไปชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับผมจะเริ่มจากช่วงไลท์เกต1เลยไลท์เป็นโคโคโรเกต1เลยครับผมสกิลตัวเริ่มจบการ์ด1ใบครับผมสมมติว่าผมเริ่มหลังแล้วกันครับรอบนี้ว่าถ้าโคโคโรเริ่มหลังนี้ผมว่าน่าจะบุกได้แรงมากครับผมเพราะว่ามีสกิลของคานอนครับผมที่สามารถชาร์จ1เด้งกลับขึ้นมือได้หรือว่าเล่นเป็นมิเชลก็แห่ๆเสร็จปุ๊บก็โซบาร์เด้งกลับขึ้นมือได้นะครับผมได้ควิกชิล1ใบครับนี่ครับควิกชิลแล้วก็เล่นเพลงครับเพลงเกต1ครับผมเอกาโอโนออเทสตาครับผมเปิด2ครับหยิบฮาโลแฮปปี้วอล1ใบกลับขึ้นมือครับที่เหลือเข้าสู่โซ่เป็นทิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรแล้วก็แห่เลยครับลงโคโรเกต1ครับแล้วก็ลงคานอนครับผม3เลนเลยครับแล้วก็เข้าไอแท็กครับผมก็นี้โจมตีก่อนครับถ้าโจมตีฮิตก็สามารถ2 2ครับผม1ใบขึ้นมือที่เป็นฮาโลแฮปปี้วอลไม่มีครับผมก็ไว้ได้กองครับสกิลมิเชลโซบาร์ครับเด้งกลับขึ้นมือแล้วแวนการ์ดโจมตีครับไดเช็คดอทิกเกอร์ครับพลังข้างแล้วกันครับจอการ์ด1ใบบวกพลังจากกดทิกเกอร์ครับแล้วก็โจมตีครับผม 16,000 บวก 12,600 ครับผมสกิลนี้ฮิตครับ 2-2 ครับไม่มีครับผมได้เกาะแล้วก็สกิลนี้ครับผมชาร์จ1เล่นกับขึ้นมือครับแล้วก็สกิลใบนี้ครับโซบาร์ครับเป็นคอมโบเลยครับผมเล่นใบนี้กับขึ้นมือครับผมคอมโบช่วงต้นเกมก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็สามารถแห่3เลนได้เลยนะครับผมเราไปต่อช่วงคอมโบไลท์เกต2กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกต2กันเลยครับผมจะไลท์เป็นโคโคโรเกต2เลยครับผมไอ้นี้มีสกิลเมื่อลงแวนครับเปิด7 4 5 6 7หยิบโคโคโรที่เป็นเกต3 1ใบกลับขึ้นมือครับผมนำกลับขึ้นมือครับแล้วสกิลมิเชลครับผมคาราบาน1ครับผมค้นหาเพลงที่เป็นเกตเท่ากับแวนการ์ดหรือต่ำกว่าครับผมมาเล่นได้ครับผมเพลงเกต2ครับผมเซคไคโนบีโนบีเทสเตอร์ครับผมก็ถ้าฝ่ายข้ามเป็นเกต2หรือสูงกว่าครับผมก็แถวหน้าจะบวก 5,000 ลงครับผมคานอนแล้วก็ฮาคุมิครับผมลงมาบวกอีก 10,000 ครับผมก็เป็น 15,000 ก็ลงโคโคโรเกต1ครับผมแบทเทิลเลยครับผมก็ฝั่งแรงตีก่อนเลยครับแล้วก็ถ้าโจมตีฮิตครับผมจะจวน1ชาร์จ1จากสกิลออเดอร์เกต2ครับผมจนหนึ่งครับผมชาร์จ1ใบเติมโซเติมโซจากนั้นสกิลของมิเชลครับเมื่อเห็นเพื่อนโจมตีเสร็จโซบาร์ครับผมเด้งเพื่อนไปนั้นกลับขึ้นมือครับแล้วก็แวนการ์ดโจมตีเลยโอ้มได้เช็คเก็บหนึ่งครับแล้วก็ครั้งนี้โจมตีครับ21,000ครับผมแล้วก็สกิลของคานอนครับชาร์หนึ่งครับเด้งกลับขึ้นมือครับผมแล้วก็สกิลของมิเชลโซบาร์ครับเด้งกลับขึ้นมือครับกลับขึ้นมือทุกใบเลยครับผมก็จบเทิร์นเพลงจะลงหลุมนะครับคอมโบช่วงเกต2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปดูต่อกันช่วงไลท์เกต3กันเลยครับเรามาต่อกันช่วงไลท์เกต3กันเลยครับเราจะไลท์เป็นโคโคโรเลยครับผมไลท์ครับผมฟอร์ดที่ช่องเลกาดครับแล้วก็สกิลครับเมื่อลงครับหามิเชลจากเด็กหรือจากหลุม1ใบคอลงช่องเลกาดครับผมแล้วก็กดสกิลมิเชลครับคาร์บาส1ครับเสิร์ฟเพลงครับผมมาเล่นเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นเกรด3ครับผมเพลงเกรด3เอกาโอซิงอาซองครับผมก็ใบนี้มีสกิลบอกว่าถ้ามีการลงในแอคทีฟเฟคของเราจะบวก 10,000 ครับผมแฟนฝ่ายข้ามต้องเป็นเกรด3หรือสูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำเวฟได้ด้วยนะครับผมถ้าฮัลโหลแฮปปี้วอลเราโจมตีเสร็จครับผมคาร์บอน1พอมือ1ใบลงช่องเลกาดได้นะครับผมแล้วก็ลงเป็นคานอนเหมือนเดิมครับเอาไว้เติมโซครับผมแล้วก็ลงใบที่บุกแรงที่สุดเลยครับผมก็หาตัวนี้ครับผมลงมาบวก 10,000 ครับจะโจมตีแล้วครับผมคราวนี้โจมตีก่อนเลยจะเป็น 16,000 26,000 ครับผมแล้วก็สกิลมิเชลครับโซบาร์แม่งกับขึ้นมือครับแล้วก็สกิลคานอนครับชาร์จ1ได้กลับขึ้นมือครับจะเป็นโซเท่าเดิมครับผมแล้วก็
ใบนี้บูสต์เลยครับผมโจมตีครับผมด้วยพลัง 18,000 28,000 ครับผมแล้วก็จบแบทเทิลครับโซบาร์สได้กลับขึ้นมือแล้วก็แวนการ์ดโจมตีครับผมเป็นเวฟที่3ครับยิ้วเมื่อตีคอมือ1ใบลงช่องเรียกการ์ดครับผมการคอจากสกิลของโคโรมี2แบบนะครับผมเราจะคอโคโคโร2ใบแล้วก็คอเป็นคานอนอีก1ใบก็ได้ครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นคอโคโคโร1ใบครับผมแล้วก็คอเป็นฮากุมิ1ใบก็ได้นะครับก็ถ้าคอเป็นคานอนก็จะสามารถเติมโซได้เพิ่มครับผมมีโซเล่นเทิร์นหน้าได้นะครับแต่ถ้าเล่นเป็นฮากุมิก็โจมตีแรงมากๆครับผมเพราะว่าเมื่อลงจะบวกอีก 10,000 แล้วก็มีสกิลของออเดอร์บวกเพิ่มให้อีก 10,000 นะครับผมผมจะเล่นเป็นอย่างนี้แล้วกันครับผมจะเน้นเติมโซก่อนนะผมเอาไว้เล่นเทิร์นหน้าครับก็ลองเป็นโคโคโร่ครับผมแล้วก็โคโคโร่ลงโคโคโร่เกรด2อีก1ใบครับผมแล้วก็สกิลโคโคโร่อีก1ใบครับลงเป็นคานอนครับผมแล้วก็ทุกตัวที่ลงใน Attack Phase จะบวก 10,000 ครับบวก 10,000 บวก 10,000 บวก 10,000 ปึ๊บได้เช็คครับเกรด1ครับเกรด3ครับไม่มีแล้วครับผมแล้วก็อันนี้โจมตีครับโซบาร์สสกิลของมิเชลครับโจมตีเสร็จได้กับขึ้นมือครับนี่ตีครับพอตีเสร็จครับผมก็โซบาร์สก่อนได้กับขึ้นมือครับแล้วก็สกิลของคานอนครับชาร์จ1ได้กับขึ้นมือครับแล้วก็สกิลของออเดอร์เกรด3ครับผมเมื่อจบแบทเทิลที่ฮัลโหลแฮปปี้วอลของเราโจมตีครับคาร์บาร์ส1คอมือ1ใบลงช่องเรียกการ์ดครับรอบนี้ผมจะคอเป็นโคโคโร่ใบนี้ครับผมแล้วก็คอเป็นสกิลของโคโคโร่เกรด2ก็คอเป็นฮากุมินครับผมฮากุมินเมื่อลงมาบวก 10,000 ครับแล้วก็จากออเดอร์บวกอีก 10,000 เป็นบวก 20,000 ครับผมแล้วก็โคโคโร่อีก 10,000 ครับก็โจมตีเลยละ 30,000 เลยนะครับผมคอมโบช่วงไลท์เกรด3ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็โจมตีได้ถึง7เวฟเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ